ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเกม FIFA Online 3นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดแผนได้ล่ะมาลุยบ็อกซิ่งเดย์กันครับนี่คือแผนของเราในวันนี้นะฮะเป็นแผน4-4-2นะฮะ4-2-2-2นะฮะมาลุยบ็อกซิ่งเดย์กันนะฮะว่าจะได้ถึงไหนกันมาดูกันเลยครับก็อาจจะลงช้าหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ผมติดงานนะฮะก็เลยอาจจะลงคลิปรีวิวแผนลงอะไรช้าไปหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชดเชยวันจันทร์กันนะครับก็เมื่อคืนนี้ลงไป4เลยนะก็บางจังหวะนะฮะสำหรับวิธีการบุกในแผนนี้นะผมแนะนำนะครับมันควรจะบุกแบบไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเป็นค่อยๆไปอ่ะนะฮะเพราะว่ามันเรามีปีกไงแล้วก็มีกองกลางเยอะการขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ยากหรอกนะฮะดูวิธีการเล่นของผมแล้วกันนะครับเนี่ยนะบางจังหวะก็เนี่ยมันหลุดแล้วนะไม่หลุดนะชิบหายแล้วให้ดูทำไม มันหลุดได้นะบางจังหวะที่ผมทำแบบเมื่อกี้นะฮะก็นะฮะมันหลุดได้จริงนะลองดูนะครับโอเคอินซากี้แม่เนี่ยจังหวะดีๆแล้วก็สวนได้เลยครับสวนได้ก็สวนไปเลยไปแล้วลูกนี้ครับได้บอลแล้วก็ยิงไปเลยง่ายๆครับแปรเข้าไปครับลูกนี้ปั่นเลยงดงามทีเดียวครับผมบรอฟกี้นี่คมนะแข็งด้วยคมด้วยนะครับ5ดาวอีกต่างหากเลยดีมากนะครับบรอฟกี้ดูครับบรอฟกี้นะฮะแต่ฟอลเกลนี่ก็สายอืดแต่แข็งนะไม่อืดหรอกก็เร็วอยู่นะไม่เร็วหรอกแต่ก็แบบกลางๆอ่ะไม่แบบจิตจาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องลูนี่ครับผมไกลๆแบบลูนี่เนี่ยเร็วมากปรืดสุดยอดนะฮะลูนี่เนี่ยฟอลเกลก็ลูนี่เสียไปนะครับแล้วก็ยกให้เลยมันดูดันนะพอเก่าดูจังหวะนี้นะแย่งเลยเรียบร้อยครับแล้วก็ชิปเข้าไปง่ายๆครับก็กดชิปนะกด QD นะครับเสริมเทคนิคให้เล็กน้อยครับกด QD นะประมาณไม่ถึงครึ่งหลอดนะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะถ้าเกิดว่าเห็นโกนออกมาก็ควรทำแบบนั้นแหละมันดูเป็นโอเคนะจริงๆลองใช้ดูนะครับโลโก้มาที่ลูคัสฟรอฟกี้ครับแล้วก็ยกให้อีกทีนึงแล้วก็ยิงไปเลยอ้าวไม่เข้าอีกปะโถก็บางจังหวะมันถนัดซ้ายไงไปเล่นขวาบางทีมันก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะฮะมันดูจังหวะนึงพอเกามาจังหวะนี้ยกกระเป๋ายกให้กับรอฟกี้ครับเลี้ยงเข้าไปง่ายๆเลยคดลักตีนนะหามาไอ้รอฟกี้เนี่ยนะฮะไม่รู้ทำทำไมเท่ดีก็ไม่ต้องยิงก็ได้ก็เลี้ยงเข้าไปเถอะนะดีแล้วอ้าวแล้วก็ตอนเลสหลอกลูกนี้ครับเขาก็เล่นดีนะบอกเลยฮะ4-0ไปแล้วอ้าวลูกนี้โดนชิปมาก็ตัวนี้ออกมาไวมากนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดด้วยซ้ำมันเนี่ยอ่ะลูกนี้ยกมาก็หายเลยแปรเข้าไปไม่แปรส่งให้บอทแมนก็อ้าวต้องได้จุดโทษเฉยเลยแล้วลูกนี้น่าจะให้จุดโทษก็ได้นะวิธีการยิงโทษครับวิธีการยิงโทษคือกดยิงไปแล้วก็กดให้ไวที่สุดกดทิศทางให้ไวที่สุดนะมันจะคมแบบที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะปุ๊บมันจะคมแบบที่เห็นในภาพนะฮะปึ๊บมีคมแล้วเหรอเนี่ยนี่ยังไวไม่พอนะมันต้องไวกว่านี้ครับกดยิงปุ๊บแล้วก็กดทิศทางไวปุ๊บมันจะไวมากฮะบอลมันจะแบบรุนแรงนะฮะแล้วปั่นตรงนี้ก็ติดอีกตรงนี้ก็แย่งได้ด้วยมันเป็นไงล่ะอินเตสตาบอกว่าม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 าเปิดเข้าไปเลยไม่เปิดเว้ยล็อกต่อแล้วเปิดจังหวะนี้ก็ติดดิโอ้ยมาเปิดทำไมจังหวะนี้เนี่ยอินเตสตาไอ้บ้าอินเตสตาครับอินเตสตานะฮะเปิดมาจะได้มงแล้วก็เฝ้าซ้ำลงเรียบร้อยครับฟาวเก่านะฮะราลาเมลฟาวเก่านะฮะเล่นดีนะคนเนี้ยชอบเลยนะครับสำหรับราลาเมลฟาวเก่านะครับเล่นดีจริงนะบอกเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวนักเตะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีใครมาเอาไอดีมาให้ผมทำอ่ะมันก็ไม่มีอ่ะนะฮะแต่ก่อนนี้มีไอดีคนมีคนเอาไอดีมาให้ทำเยอะมากนะส่วนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเลยนะฮะสงสัยไม่ไว้ใจกันแล้วนะฮะเลยต้องใช้ไอดีตัวเองทำรีวิวแผนเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ลงทุนเปลี่ยนมาริดในนั้นน่ะเพราะว่าจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเบื่อกันนะครับบัดแม่นี่ก็วิธีการยิงที่ใกล้ที่สุดคือลูกแปรนะฮะเล่นดียิงเข้าง่ายสุดแล้วมันยิงเต็มข้อเวลาหลุดเดียวนี่ไม่เคยเข้านะผมว่าเวลาโกวิ่งออกมาเงี้ยก็กดแปรกดยิงแบบแปรก็คือกดปั่นนั่นแหละกดยิงปั่นนั่นแหละนะฮะแต่ในชื่อบอกว่ายิงแปรนะไม่ใช่บอกยิงปั่นนะแต่กลายเป็นยิงปั่นซะงั้นก็แปลกเหมือนกันนะกด Z ดีอ่ะนะฮะโอ้ป่ะกูมองโคมันไปนะฮะบรอฟกี้นี่มาเลียนี่มันเรียนลิฟวิ่งเร็วมากเลยนะผมชอบมาก
แล้วยกให้ลูกนี้ฟอร์เกลทำไงยิงง่ายๆเข้าไปครับนี่ลูกนี้ก็แปรนะเนี่ยลูกเนี้ยถ้าผมไม่กดแปรผมจะยิงเต็มข้อนะแล้วนะเอิ้อมมันจะเซฟได้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นลูกสูงไงนะบอกเลยว่ามันไม่โหดนะถ้าเกิดว่ายิงแบบลูกโด่งๆอ่ะนะไม่โอเคผมว่านะครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันฮะสำหรับการบุกนะฮะก็ดูเพลินๆฮะก็จะพูดไปด้วยแล้วกันฮะกันแก้เบื่อแล้วนะลูกนี้มูเลอร์มั้ยมูล่าก็ได้นะอ่านว่ามูล่าได้นะครับไม่ด่ามูเลอร์อย่างเดียวฟอร์เกลอุ้ยจะหลอกลูกนี้ติดอีกนะฮะมันยากอยู่นะการบุกแต่ละครั้งนะฮะบอดแม่โอ้โหนี่ก็ติดอีกไม่ใช่ติดอ่ะมันฟาวนะไม่ใช่ติดแล้วนี้กันครับเกมรับผมก็กันนะเห็นไหมไหมผมบังคับลามอสแบบวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปนะแล้วพอเขาจะยิงก็วิ่งขึ้นนะไอ้ตัวแรกก็กดไม่ได้กดเข้านะมันเข้าเองนะไม่แนะนำไม่กดเข้าเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดเสียวแล้วฟอร์เกลล็อกพวกนี้แล้วก็ให้บราฟกี้หลุดมาจังหวะนี้ผมวิ่งเร็วมากเลยนะบราฟกี้นะฮะชิปจริงผมจะกดชิปนะลูกเนี้ยมันทันยิงแปรเฉยเลยโอ้มีแบบนี้ด้วยนะบอกเลยนะฮะจริงๆนะครับกับบราฟกี้ครับผมว่านะผมต้องกดสต็อปแป๊บนึงนะครับเกดูกันต่อครับผมกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีหน้าที่ต้องทำเล็กน้อยนะฮะโอเคนะครับมีคนขอมาว่ามีแผนเปิดจากริมเส้นไหมนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะนี่ก็เปิดได้นะเนี่ยจริงๆแล้วนะเปิดจากริมเส้นนะส่วนใหญ่ของก็บุกมาจากริมเส้นทั้งนั้นนะฮะก็บุกตรงกลางด้วยก็มีนะครับเป็นแผนที่งดงามเลยทีเดียวนะสำหรับแผนนี้นะครับก็รุ่นนี้บอสแม่ก็แปลกไปง่ายๆครับผมงดงามมากนะฮะสำหรับบอสแม่นะครับเอ็มนี้ย่อมาจากอะไรครับใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยนะฮะตัวเอ็มฮะเอ็มบอสแม่เนี่ยนะฮะเรือลาเมลฟาวเกลนี่ชื่อลาเมลนี่ไม่ใช่ชื่อจริงใช่ไหมเป็นชื่อที่แบบฉายาที่ตั้งเอาไว้นะเหมือนอิสโกลาก้อนนะฮะยิงลูกนี้เบลียโหติดบางจังหวะมันก็ไม่เข้าบางจังหวะก็เข้านะลูกนี้ก็หม่งเข้าไปครับเจาะตรงกลางไม่เข้ากาซิยัสหนึบนะตอนแรกผมว่ากาซิยัสไม่หนึบนะฮะแต่นี้สเปนตัวนี้ไม่ใช่นะผมเห็นทีมชาติสเปนแล้วจะพูดถึงกาซิยัสหน่อยนะยัสเป็นคนที่หนึบนะตอนแรกผมคิดว่ากาซิยัสจะโดนลูกยิงไกลบ่อยมากนะแต่ว่ามันบางจังหวะมันก็หนึบเยอะอยู่นะคือโกประตูบางทีมันก็แปลกๆนะผีเข้าผีออกนะบางคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวสูงเนี่ยจะได้เปรียบคือลูกโด่งนะฮะว่าส่วนใหญ่ก็จะลูกโด่งนั่นแหละลูกยกอะไรพวกนี้นะฮะมันจะพิ่งออกมาตัดบอลพลอยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นกาซิยาหรือว่าพวกอะไรพวกนี้มันตัวเล็กไงนะฮะมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดลูกหม่งจะลดลงนะครับก็จะแย่หน่อยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ดีก็เอาผู้รักษาประตูของสูงกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟาวเกลเนี่ยไอผมชกมักเตะ5ดาวมากเลยนะมันเพลินดีนะครับดิมาเรียยิงลูกนี้โอ้โหยอดครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้รักษาประตูของสูงลูกเนี่ยพลาดยากนะฮะว่ามันเป็นมุมแคบแล้วก็แบบมุมแคบที่มุมโด่งไงผู้สาวตัวสูงจะได้เปรียบนะฮะสำหรับการเล่นลักษณะแบบนี้ครับผมมาดูจังหวะนี้กันต่อนะฮะกาเมาโชกูเมาชาร์ปมาแล้วครับผมดิเบลีไม่ใช่เป็นเนียสตานะปั่นลูกนี้ก็ติดติดดิเบลียิงให้ดูจังหวะเล็กน้อยเพราะว่าการยิงไกลที่ดีนะฮะก็คือก็ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเถอะพอติดปุ๊บมันก็เดี๋ยวเราก็ได้เองนะลูกนี้มงได้เฉยเลยแล้วก็นิ่มๆนะครับเนี่ยยิงนิ่มๆเลยเรียบร้อยเหนือชั้นนะฮะกด QD ครับ QD เลยนะครับคือบางจังหวะที่เราควรจะยิงอ่ะที่ทำไม่ดีๆนะจังหวะที่เราควรจะยิงอ่ะคือเราควรจะให้โกมาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยกด QD นะฮะมันจะได้เปรียบนะครับผมก็จะพยายามจะหาเทคนิคใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับจะดื่มดูให้จบด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าดูไม่จบก็อาจจะพลาดเทคนิคไปนะครับผมว่าคำประตูแต่ละครั้งมีเทคนิคกันทั้งนั้นนะฮะก็ลองทำดูครับผมมันก็ตามน้ำนะลูกนี้ผมก็ล็อกไปนะผมเห็นว่าเขาเป็นคนชอบเข้าพวดผมก็เลยหลอกนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สไตล์เข้าพวดผมก็เปิดไปแล้วจังหวะเนี้ยนะฮะผมเปิดไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมเล่นไปเล่นมาเรื่อยๆมันเป็นนักเตะแบบคุณต้องดูเชิงเขาด้วยนะฮะคุณต้องอ่านให้ออกว่าเขาเป็นคนยังไงนะฮะเปิดมาลูกนี้เนียสตาก็แปลเข้าไปง่ายๆครับผมเป็นการตัดมาแบบไม่ต้องดูวิธีการทำประตูนะไม่ต้องดูนั่นเลยเปิดตัดมาปุ๊บแน่เข้าเลยนะจ๊ะโอ้มาครับผมมาไม่เลียกอมอชากูเมาชิวโอ้ลูกนี้ชิปชนคานครับผมอันนี้ชิปแรงไปนะ ให้ดูว่าชิปแรงไปมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่ากดเลยครึ่งหลอดแล้วกันนะครับงั้นมันจะเป็นแบบผมนะ
โอเคกิสมันครับแหมลูกนี้ก็ปฏิกิริยาเราไวกว่าครับผมลูกนี้ใช้ปฏิกิริยาคนนะลูกนี้ไหลฟาวเกาครับแหมหลุดมาจังหวะนี้ฟาวเกาเป็นนักเตะที่แบบมันเหมือนจะวิ่งไม่ไหวมันก็ไวอยู่ดีอันนี้ผมก็ชิปไปเห็นไหมผมรอโกเข้ามาก่อนแล้วผมค่อยชิปนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ปกคลิปแล้วกันว่าเออดูไม่จบนะฮะถ้าดูไม่จบอาจจะพลาดบางอย่างอะไรผมจะคิดถ้าเกิดว่าใครมีทักษะการตั้งชื่อเลยก็ตั้งชื่อหน่อยนะว่าคลิปไฮไลท์บ็อกซิ่งเดย์เนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์แล้วตอนเนี้ยมันเป็นการพูดแนะนำแทคติกต่างๆนะสำหรับเกมไฮไลท์แต่ไม่ใช่มันก็ไฮไลท์นะเออแต่ว่าเป็นเชิงไฮไลท์แบบพูดไปด้วยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีทักษะตั้งชื่อก็ตั้งชื่อซีรีส์นี้ให้หน่อยนะฮะว่าควรจะตั้งชื่อว่าไงดีนะจากไฮไลท์บ็อกซิ่งเดย์เป็นแชปเตอร์4นะอันนี้เป็นแชปเตอร์ที่4แล้วนะฮะทำไมผมใช้แชปเตอร์เพราะว่ามันอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งไง มันรอให้ติดตามไงก็นะครับโอเคมูล่ามาที่โซแคมเบลแคมเบลนี่เป็นนักเตะที่หม่งบอลดีมากเลยนะตอนแรกคิดว่าราคาก็ถูกๆมันจะเล่นดีขนาดไหนมันก็ดีนะมันดีเลยแหละถ้าเกิดว่าไม่เจอนักเตะสไตล์แบบความเร็วดูเดือดอะนะลูกนี้ก็ให้ปรอฟกี้ลอกไปลูกนี้หายครับผมเนี่ยท่านี้เฟคช็อตที่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นท่าที่แบบมีประโยชน์สุดๆอะนะฮะถ้าเกิดว่าใครทำได้ก็ผมก็แนะนำเลยนะครับทำบ่อยๆนะคือมันจะรู้จังหวะเราเองนะฮะอย่างจังหวะนี้ก็นะเขาก็หลงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าบางจังหวะบางทีจริงๆนะถ้าเกิดว่าผมมีสูตรนึงนะสำหรับการวิธีการดักนักเตะที่แบบชอบเล่นนักเตะผู้เล่นที่ชอบเล่นแบบเฟคช็อตบ่อยๆนะฮะมันจะชอบเฟคช็อตไปทางนักเตะที่ไปทางด้านที่ถนัดอะนะฮะเวลาจะยิงนะฮะอย่างที่ถนัดขวาเมื่อกี้ควรจะไปขวาผมเมื่อกี้ปารอฟกี้ไปถนัดซ้ายไงก็เลยเฟคช็อตทางซ้ายนะฮะส่วนจังหวะนี้ผมก็วิ่งตามทางไปฮะมันก็เจอที่เองนะฮะเจอที่ที่จะสามารถดักบอลได้นะลูกนี้เขาเหมือนจะนั่นนะฮะแต่ว่าผมก็หลอกเขาไปได้ครับผมเขาคิดว่าผมจะเฟคช็อตนะฮะผมก็รู้ว่าผมทำบ่อยแล้วเขาควรจะรู้อะผมก็ควรจะหลีกผมก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเฟคช็อตไปด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็มันเดาผมผิดครับผมก็นะเมื่อกี้ก็เสร็จไปนะครับผมแต่ว่าไม่เข้าแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะเท้าซ้ายเมื่อกี้อาจจะเข้านะฮะมันหลุดบ่อยมากเลยริมเส้นอะปล่อยผมมาริมเส้นบ่อยมากนะฮะในตรงนี้ก็ปั่นเข้าไปง่ายๆครับผมสุดยอดนะฮะเนสตาเป็นนักเตะที่ปั่นดีมากนะครับเขาถึงขั้นจุดๆเลยทำไปได้ยังไงใช่ไหม ไม่ต้องห่วงระดับอันเดนเนสตาแล้วนะฮะมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะให้ผมรีวิวแผนหรืออะไรก็ส่งนักเตะเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากตีบวกเปิดการ์ดอะไรพวกนี้ก็ส่งมาได้นะครับโอเคนะหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบแผนนี้นะครับแล้วก็จะชอบเทคนิคต่างๆที่ผมมอบให้ในวันนี้นะครับโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะทักษะนึงในการหลบประตูนะเนี่ยเนี่ยปิดท้ายคลิปด้วยการเฟคช็อตนี้นะฮะแล้วก็ท่าดีใจของเรเมลฟาวเก่าครับผมแม่โยโยโยสวัสดีครับ